อมรินทร์ทีวีจบแล้วเรื่องราวและวันดีๆที่มีเธอแยกทางห่างเธอไม่เจอกันเลยก็จะดีเมื่อคนที่รักและพังความไว้ใจเมื่อคนที่รักกลับมาทำร้ายใจเมื่อเพื่อนที่รักกลับกลายเป็นเพื่อนร้ายไม่มีเขาจ้างคุณมาเท่าไหร่ผมให้3เท่าพอดีพลอยเห็นคุณตอนเพิ่งจบจากอเมริกามานึกว่าจะชอบการทักทายแบบสากลมากกว่าแกช่วยอะไรฉันอยากได้ไหมอ่ะแกอยากให้แม่ฉันรู้เรื่องนี้นะแม่ทำใจดีๆนะครับแม่ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้น้าดวงรู้เรื่องนี้แล้วแกรู้ไหมว่าตอนนี้น้าดวงเป็นยังไงน้าดวงต้องผ่าตัดหัวใจให้เร็วที่สุดลุงลุงลุงเปิดดิลุงสนับสนุนโดย Ensure Go สูตรพัฒนาไปอีกขั้นครั้งแรกที่มี HMB และโปรตีนคุณภาพดีใหม่ Hilux Revo D ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าดื่มเลย Lactasoy Extra 300อร่อยคุ้มค่าคนไข้ไปโดนอะไรมาคะโดนทำร้ายร่างกายมานะครับแล้วมีการใช้อาวุธด้วยหรือเปล่าคะก็เท่าที่เห็นก็ไม่มีนะครับคนไข้มีโรคประจำตัวหรือว่ามีประวัติการแพ้ยาอะไรหรือเปล่าคะผมไม่ทราบอะครับอ๋อคือผมไม่ใช่ญาติเขานะครับแค่บังเอิญไปเจอเขาโดนกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายแล้วก็นอนสลบอยู่ผมเลยพามาส่งโรงพยาบาลนะครับอ๋ออย่างนั้นรอด้านนอกก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้ฟื้นจะไปเรียกค่ะได้ครับถ้าน้าดวงเป็นแม่ฉันแกจะโกรธแบบนี้ไหมแกหมายความว่ายังไงตะวันที่แกโกรธฉันเพราะไอเวมันต่างหากแกเป็นห่วงไอเวมันแกกลัวมันจะเสียใจใช่ไหมล่ะแล้วฉันน่ะแกไม่เคยสนใจว่าฉันจะเสียใจบ้างหรือเปล่าอ่ะฉันไม่รู้หรอกนะตะวันว่าแกจะเสียใจเรื่องอะไรแต่มันก็คงเทียบไม่ได้กับเวตอนนี้หรอกความฝันของมันที่จะได้เป็นตำรวจตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วลูกเสถียรแกจะไปเข้าใจอะไรวะทำงานยังไงวะเนี่ยเงินเก็บไม่ถึงแสนแล้วฉันจะช่วยแกยังไงดีเนี่ยเวอ้าวนี่ทำไมดึกป่านนี้ยังไม่ขึ้นไปนอนอ่ะลูกพอดีว่านี่งานเยอะพ่อก็เลยนั่งพักให้หายเหนื่อยแป๊บนึงอ่ะนี่มีเรื่องต้องใช้เงินเหรอต้องเปิดสมุดบัญชีดูอ่ะ
ปล่านะพ่อนี่ก็แค่หยิบมาดูเฉยๆอ่ะนี่เดี๋ยวนี่วันนี้ขึ้นไปอาบน้ำก่อนดีกว่าขืนนั่งอยู่นี่อีกแป๊บนึงอ่ะนี่วันนี้หลับแน่เลยอ่ะพ่อพ่อพอจะช่วยอะไรได้ไหมช่วยอะไรล่ะพ่อไม่มีอะไรจริงๆโอ้นี่คืนนี้พ่อจะนอนหูชาแน่ๆเลยแม่เราคงมาเข้าฝันพ่อแล้วก็ต่อว่าพ่อว่าดูแลลูกไม่ดีนี่พ่อเคยสัญญากับแม่เขาไว้นะว่าจะดูแลหนูให้ดีที่สุดแล้วนี่ถ้าเกิดแม่เขารู้ว่าพ่อปล่อยให้หนูไม่สบายใจเราไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะให้พ่อไปบอกแม่เขาว่ายังไงฮะบอกมาว่ามีอะไรตะวันไอเวในดวงใจเป็นยังไงบ้างวะดีขึ้นบ้างปะหลับอยู่อ่ะแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่ได้ดื่มมาเหรอฮะนิดหน่อยวะไอว่างป่าววะฉันอยากคุยกับแกหน่อยวะหนูสงสารเวเขาอะค่ะถ้าเกิดว่าเวหาเงินมาไม่ได้นะดวงต้องแย่แน่ๆเลยเอาเงินพ่อไปก่อนพ่อพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างอะเอาเงินพ่อไปช่วยเวเขาก่อนดีกว่าเห็นไหมที่นี้ไม่อยากเล่าให้พ่อฟังเนี่ยเพราะว่านี่รู้ไงว่าพ่อเป็นแบบนี้แต่พ่อก็เต็มใจช่วยนะพ่อก็รู้ว่าความสูญเสียมันเป็นยังไงถ้ามีอะไรที่พ่อพอจะช่วยได้นะพ่อก็จะช่วยก่อนที่มันจะสายเกินไปอ่ะลูกเวหายไปในของเขาอ่ะแกจำตอนเด็กๆที่ฉันซื้อรถบังคับมาใหม่ได้ไหมทำไมแกจำไม่ได้ก็ดิฉันน่ะรถไขลากระจอกกระจอกของฉันไปชนกับแกไงสุดท้ายแล้วก็แพ้ไม่เป็นท่าแต่วันนั้นมันก็ทำให้ฉันได้รู้นะว่าแกเป็นเพื่อนฉันจริงๆก็แกไม่เคยดีใจที่ชนะฉันเลยไงจะเข้าใจผิดแล้วไอ้เวที่ฉันไม่ดีใจเพราะนิทานเชียร์แกต่างหากวันนี้ฉันไปหานิมาแล้วนิมันโกรธฉันมันคิดว่าฉันคือต้นเหตุที่ทำให้ดูเป็นแบบนี้นี่มันก็พูดไปอย่างนั้นแหละเวลามันโมโหมันก็ชอบพูดไปเรื่อยแกก็รู้นี่นี่ตะวันอย่าคิดมากเลยนะเรื่องนี้แกไม่ผิดเลยนะเว้ยคนที่ผิดก็คือฉันถ้าฉันไม่ก่อเรื่องขึ้นแม่ฉันคงไม่ต้องเป็นแบบเนี้ยอ
ูดอย่างนี้ได้ไงวะไอ้เวแล้วดูเป็นแบบนี้ก็เพราะฉันฉันผิดเองเข้าใจป่ะต่อยฉันมาสิเวฉันรู้แกอยากต่อยฉันต่อยฉันมาสิเวต่อยมาเลยฉันผิดแกก็ต่อยฉันมาดิทำไมไม่ต่อยไอ้เวต่อยมาดิต่อยมาเลยต่อยมาดิต่อยมาไอ้ตะวันแกรู้ไหมว่าแม่ฉันรักแกมากแค่ไหนถ้าแม่รู้ว่าฉันต่อยแกแม่ฉันคงเสียใจต้องชนะสมเพชมากกว่านี้ไงวะฉันพี่แกก็ต่อยฉันมาดิต่อยมาดิต่อยมาเลยต่อยมาสิต่อยมาสิวะต่อยมาดิต่อยมาไอ้ตะวันฉันไม่รู้นะเว้ยว่านี่พูดอะไรกับแกแต่นี่ก็แค่เป็นห่วงแม่ฉันก็เลยอาจจะพูดกับแกแรงไปหน่อยอ่ะไม่ใช่เว้ยนี่ไม่ได้โกรธฉันเพราะนะดวงเว้ยนี่มันโกรธฉันเพราะแกต่างหากนี่มันชอบแกไม่เข้าใจอีกเหรอทำไมอ่ะอย่าบอกนะว่าแกไม่รู้อ่ะแกชอบอะไรความฝันแกคืออะไรนี่มันรู้หมดแหละส่วนฉันน่ะมันไม่เคยจำอะไรที่มันเกี่ยวกับฉันได้เลยเว้ยนี่ก็แล้วเป็นยังไงล่ะฮะแกก็เลยทำตัวแบบนี้เพราะนี่ไม่ชอบแกอย่างนั้นเหรอสิ่งที่แกควรจะทำเลยคือเดินไปหานี้แล้วบอกว่าแกชอบมันแกไม่ได้ชอบนี้จริงๆเหรอคืนนี้ตะวันไม่ได้กลับบ้านเราอยากรู้ไหมล่ะว่ามันหายไปไหนทั้งคืนนี่คุณรู้แล้วแล้วทำไมคุณไม่พาลูกกลับมาบ้านล่ะคุณปล่อยลูกไว้อย่างนั้นคนเดียวได้ยังไงพากลับมาทำไมฮะถ้ามันอยากจะเกลือกโกรกไอ้กุ้ยข้างถนนนั่นก็เชิญตามสบายอยากจะรู้เหมือนกันถ้ามันไม่มีเงินใช้มันจะอวดดีได้ขนาดไหนตะวันไปหาเวหาที่โรงพยาบาลเหรอคุณตะวันกลับมาแล้วค่ะตะวันตะวันตะวันไปไหนมาหาลูกฮะทำไมถึงไม่กลับบ้านไม่มีอะไรครับผมขอตัวนะครับแกไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นจำได้ไหมเมื่อวานฉันพูดอะไรถ้าแกออกไปข้างนอกแกไม่ต้องกลับมาอีกคุณถาตะวันขึ้นห้องไปก่อนลูกป่ะไม่เป็นไรครับแม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับเพราะผมแค่มาเก็บของแค่นั้นเองแกคิดจะหลอกดีกับฉันใช่ไหมคุณถาแกคิดจะหลอกดีกับฉันใช่ไหมได้เลยคุณถามาดินี่ตะวันคุณถานี่จะทำอะไรแกเป็นอย่างนี้เพราะอีเด็กผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคุณถาหยุดได้แล้วนะฉันถามว่าใช่ไหม
ช่ผมชอบนี้ครับเพราะฉะนั้นพ่อเลิกบังคับผมชอบคนที่ผมไม่ชอบได้แล้วครับนี่พอเถอะพอเถอะคุณถาแกจะรักใครไม่ได้ทั้งนั้นถ้าฉันไม่สั่งทำไมโกรธฉันเหรอแกเกลียดฉันเหรอคุณถาเขาจะทำอะไรอ่ะพ่อพ่ออย่านะนี่อย่าคุณถาโกรธนักก็เอาสิไม่นะไม่เอาครับนี่อย่านะยิงสิไม่ครับแกโกรธฉันไม่ใช่เหรอแกโกรธฉันไม่ใช่เหรอยิงสิไม่เอาไม่เอาอย่าเลยว่ายิงไม่เอาครับยิงไม่เอายิงไม่ครับยิงทั้งนายตายไปเลยหยุดไปแล้วพ่อฉันขอร้องหยุดเถอะครับเรื่องแค่นี้ก็ยังทำไม่ได้นะอย่าอวดดีกับฉันอีกต่อไปนี้แกจะรักหรือแกจะเกลียดใครไม่ได้ทั้งนั้นถ้าฉันไม่อนุญาตเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจครับโทรหาน้องพลอยซะขอโทษเรื่องที่ผ่านมาแค่จะเตือนสติให้รู้ว่าที่นี่บ้านนะไม่ใช่โรงแรมไม่ใช่นึกอยากจะนัดจะพาใครมาก็ได้เมื่อคนที่รักและพังความไว้ใจเมื่อคนที่รักและมาทำร้ายใจเมื่อเพื่อนที่รักและกลายเป็นเพื่อน